ในนี้มันเนี้ยแม่งเอ้ยดูมันเอาไข่มันนึ่งในหม้อข้าววันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่นะครับร้านค้าเจโบนะครับซักอบรีดของเจโบซักอบรีดนะคะเบบี้โบโยชิช็อปนะคะเข้าไปอุดหนุนแม่โบได้บางทีก็เซ็งนะตัวนั้นเซ็งอะไรอ่ะคอนเทนต์ก็ตันเหมือนกันนะเป็นไรตันอ่ะไม่รู้จะทำอะไรแล้วเหมือนกันนะบางทีนะวันนี้ก็เลยมานั่งโมให้ดูนะทำอะไรดีช่วยคิดหน่อยหิวอ่ะมึงก็พูดได้คำเดียวอ่ะไอ้ยิบหายไม่ได้ช่วยเลยวันนั้นมึงก็หิวเที่ยงคืนมึงไม่เคยช่วยเขาเลยอ่ะเขาเรื่องยังไงวันนี้ตัวที่คิดหน่ะเขาบอกเรื่องแม่ของข้าวแม่เอาไว้ทำอะไรได้ขโมยแม่ของข้าวแม่วันนี้ทำอะไรอ่ะทำอะไรได้มั่งแกขโมยแม่ของข้าวแม่ด้วยแต่ว่าขโมยจะทำอะไรขโมยมาทำต้มยำนี่หรอหุงข้าวแล้วก็เอาไข่เหมือนไข่เจียวอ่ะเหมือนข้าวคลุกไข่อ่ะข้าวหน้าไข่อ่ะตัวลงเซิร์ฟไปดิอ๋อนี่ไงเดี๋ยวนะน่าลองใส่ไข่เวลาหุงข้าวแล้วจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วเขาใส่ใบอะไรวะกะเพราอ่ะงั้นเราขอไอเดียพี่เข้ามาเลยแล้วกันคลิปนี้เอาเงี้ยดีกว่าเราจะต้องรอแม่หุงข้าวมื้อเย็นใช่ปะใช่พอมื้อเย็นปุ๊บเนี่ยเราอ่ะเดี๋ยวเราแอบถ่ายแล้วกันคลิปนี้เป็นแอบถ่ายแม่เราต้องรอให้แม่รอจังหวะแม่หุงข้าวใช่ถูกปะเพราะว่าขั้นตอนที่เราจะทำอ่ะคือตอนที่ข้าวมันใกล้จะสุกคือมันยังไม่สุกเตรียมไข่ไว้ก่อนเราไปราดเลยพอข้าวเด้งปุ๊บแม่จะมาตักข้าวกินก็ด่าข้าวสวยๆจะไปกินกับข้าวกลายเป็นข้าวไข่ได้ยังไงไอเดียนี้ซื้อไอเดียนี้ซื้องั้นวันนี้เอาอะไรดีเมนูที่ว่านี้แล้วกันข้าวหน้าไข่ในหม้อหุงข้าวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นยังไงข้าวหน้าไข่ในหม้อหุงข้าวโอ้โหทำไมไม่เปิดกล้องก็ไม่มีไอเดียนะตัวนี้ไม่มีไงมันนั่งปรับทุกข์กันอยู่เนี่ยงั้นวันนี้ครับเราไม่รีแล้วกันเราไม่หุงข้าวแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมไข่รออ่ะเดี๋ยวพี่ยิ้มแบบถ่ายกันดีกว่าจะหุงยังวะอีกแล้วเหรอตัวแม่เขาจะกินข้าวเปล่าสวยๆอันนั้นเรื่องของแม่เขาเราจะกินข้าวหน้าไข่ซิปทำไมเดี๋ยวกล้องไม่ได้ยิ้มคุยเดี๋ยวเอาถุงข้าวแล้วแม่ถุงข้าวแล้วเหรอข้าวเย้หิวมากเลยไปงั้นก็เราต้องไปเตรียมไอ้นี่ไงเจาะไข่ปรุงแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ที่เราจะลาดลงไปเป็นข้าวถูกไปสิรออะไรอ่ะแม่ไปหน้าบ้านได้ไปเดี๋ยวขอตัวนี้ก่อนว้ายไข่เรายังเหลือเยอะแยะ4 ฟองแป๊บตัวอุ้ย3 ฟองเหรอใส่อะไรบ้างกะเพราไม่ต้องกะเพราใส่3 ลูกถ้าเราเอา4 ใบนี้ไข่หมดเลยนะเอาหมดเลยโดนด่าซ้ำไม่เป็นไรเอาจริงนะข้างล่างไม่เห็นเหรอจะเป็นแผงเอาแค่3 ห่อไปดูผักในตู้เย็นกะเพราไม่น่ามีแม่ไม่ได้เก็บกะเพราข้าวนี้มั้งเราจะเอาพริกเราจะใส่พริกใช่ใส่ตะไคร้ด้วยไหมตะไคร้ซอยไหมนี่เหรอไม่ชอบเหรอใส่หอมดีว่าใส่หอมเอาใส่หอมเล็กดีว่าได้หรือว่าหอมใหญ่หอมไม่เนี่ยหอมแดงอ่ะสไตล์ญี่ปุ่นนะเอาหอมแดงเขาไม่ชอบกินหอมนี้เหม็นกินแล้วกลิ่นตัวแรงใช่ตัวถึงกลิ่นตัวแรงอ่ะกลิ่นเต่าอ่ะเฮ้ยโบเต่าเหม็นเต่าบินอะไรคงไม่ได้แค่กลิ่นที่ไม่เคยเรียนรู้ตัวใส่หูละพาแทนก็ได้นะใส่หูละพานะเอาพริกโหระพาใช่แล้ววันนี้เราใส่โหระพามันจะได้หอมสไตล์เวียดนามเคยกินไข่น้ำใส่โหระพาไหมเคยหอมนะอร่อยนะจากนั้นเราก็มาซอยพริกเดี๋ยวเขาหยิบหอมให้นะจ๊ะนี่เอาไป1 หัวก่อนเนาะ พอไหมซอยปีกซอยปีกต่อด้วยหอมโอ้น่ากินมากเลยอ่ะคือเจียวก็อร่อยอ่ะแต่วันนี้เราไม่เจียวนะจ๊ะมันยากเกินไปเจียวอ่ะเราต้องมาเรายืมมือคนอื่นทำถูกปะยืมมือคนอื่นทำนี่พอแม่หุงข้าวเสร็จปุ๊บเมนูนี้ง่ายมากใช่เอาไข่ไปเทปั๊บต่อด้วยไข่นะจ๊ะเอาไข่มาเลยไข่แม่อ่ะสรุปเราใช้ไข่3 ใบจัดกันตอกเลยนะตอกเลยดูดูโอ้โหแล้วนี่ถ้าคนอื่นไม่กินแล้วข้าวหม้อนั้นจะทำไงก็คืออดตายไงอดตายเลยใช่ใส่ซอสด้วยใช่เขาใส่อันนั้นอ่ะภูเขาทองอ่ะโคตรเวิร์กอ่ะเข้มมันหอมมันอร่อยซอสไข่ได้นั่นแหละสวยรสดีอีกแล้วว้าวสวยไหมใส่ลงไปโหยำเดี๋ยวใบเขียวยำไม่ใช่กันตัวนี้มันยำเหมือนจริงๆนะเดี๋ยวเหมือนไหมก้านไอใบเสลดนะจ๊ะเม็ดขี้ตาหมุนไปฉันรักเธอถึงมาจากไหนกันเนาะแล้วถีบโคมเลยแล้วดีจริงๆนี่หอมอ่ะดูดิเหมือนปลาป่องเลยไปเตรียมพร้อมรอข้าวใกล้สุกเนาะตัวไปดูดิข้าวยังดูแม่ด้วยนะเรามาดูข้าวครับทุกคนอุ้ยเดือดแล้วข้าวเดือดแล้วตัวนี้อย่างนี้ยังใช้ไม่ได้ใช่ป่ะต้องมาดูหน่อยเฮ้ยตัวกินไข่สดเหรอฮะเฮ้ยไม่ได้แต่เขาว่ายังใช้ไม่ได้ใช่ป่ะยังใช่ป่ะได้แล้วใช่เหรอเขาต้องแห้งๆนิดหน่อยป่ะนี่มันจะสุกเลยนะตัวเหรองั้นเอาเลยไม่เที่ยงชีวิตเป็นโจรตลอดเลยน้อยเลยไหมไม่น้อยนี่เด็กอะนี่ปิดเลยจะสุกแล้วอ่ะข้าวมีอยู่หม้อเดียวนะไม่เป็นไรอีกหม้อหนึ่งพังหิวจังเลยเก็บก๊อกตัวเล็กไงเหตุการณ์ปกติโอเคกินออกป่ะตัวใช่ไปดมสวยว่ะนี่กูตอนนี้ยังไม่มีใครกินข้าวเลยนะมอนี้ใช้ไม่ได้มอนี้พังโอเคอีกประมาณเนี้ยเดี๋ยวรอมันเด้งใครได้กินแน่นอนไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะอร่อยแค่ไหนเห็นคำว่าอร่อยมากเดี๋ยวเราไปชิมกันอ้าวเฮ้ยใครเอาไข่มาไว้ในนี้มาเนี้ยแม่งเอ้ยดูมันเอาไข่มานึ่งในหม้อข้าวไข่ละเหี้ยแล้วไงไข่ดูดิอ้าวกินข้าวไงเอาเนี่ยอะไรแล้วหูมันดีนะหูมันดีแล้วไข่ตายแล้วใครทำเนี้ยไอ้เย้ใครเนี่ยมึงไงแล้วพี่ต้อง108มันก็ไม่ได้ไม่ใช่บอปกติพ่อไม่กินข้าวเย็นใช่ป่ะมันก็น่ากินเหมือนกันนะแม่กินหรอแม่นี่แม่กินเหมือนกันนะแม่นะตักให้พ่อกินเลยเฮ้ยมาดูกันไหนนะไหนลองดิเฮ้ยแม่เขาไม่ได้ขุดอย่างงั้นไม่ได้เขาตักขึ้นไม่ได้ขุดเขาไม่ได้ขุดหน้างั้นตักให้แม่ดิอุ้ยเชี่ยน่ากินข้าวสุกป่ะวะสุกแม่แล้วโรยแม็กกี้นะตัวเนาะแม่เอาอีกเยอะแยะมันเยอะไปเดี๋ยวก็เผื่อหมาเผื่อหมาเต็มกล้องเลยเดี๋ยวเผื่อหมาดูเอาตักเข้ากินด้วยอุ้ยกินฟุดไม่เป็นตัวมันนุ่มจืดเลยอร่อยเลยค่ะได้ มันหอมปูไข่มาเลยใช่เอ้ยอร่อยว่ะเหมือนข้าวญี่ปุ่นไหมเหมือนข้าวญี่ปุ่นในข้าวหน้าไข่อ่ะไหนๆได้ไอ้ป้อนมาหน่อยเนี่ยอันไหนแม่อร่อยไหมได้อยู่แม่หลงด่ามันก็ดีกันเลยเนี่ยเฮ้ยโอเคไหมโอเคได้มันหอมไหมนี่หอมด่าหอมด่ามาเดี๋ยวเราไปชิมรอบหอมด่าเป็นไงอร่อยอ่ะอย่างเวอร์มันละมุนมันคือมันแบบมันกลมกล่อมนัวมันนัวเนอะถ้าเราเอาข้าวแล้วเอามาโปะเฉยๆแบบมันไม่นัวแบบเนอะอะไรครับข้าวหน้าไข่ไล่ไข่ไปมองตาคนด่าใส่ใหญ่หลังว่าไม่กินไข่เจียวเลยพ่อมากินข้าวอะไรรอบเย็นก็ไม่รู้ปกติพ่อไม่กินไปลองทำตามแล้วแม่งไม่อ้วนด้วยแม่งอร่อยด้วยง่ายด้วยแล้วช่วงนี้ช่วงประหยัดใช่ถูกต้องช่วงประหยัดช่วงเก็บตัวใบทองทำกันดูได้นะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งถ้าจะทำก็บอกพ่อบอกแม่นะครับอย่าไปถือวิสาสะเทแบบพี่ไม่ได้ครับปะทริปนี้ก็โอ้มีความสุขได้กินข้าวราดไข่ไปตักมาอีกไข่หมดละแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับจะทำอะไรอีกในช่วงที่กักตัวเก็บตัวเป็นเมนูง่ายที่หาทำได้รอบๆตัวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โบยูทีชาแนลอุดหนุนขายของโอเคอะไรวะอุดหนุนแม่โบที่ Baby Bo Yoshi Shop ในเพจของลูกแม่โบขายเสื้อผ้ามือสองเด็กไปติดตามช่วยอุดหนุนแม่โบสวัสดีครับโอ้โหอร่อยแม่งโคตรฟุกเลยวันนี้รอดตายอีก1 คลิปครับวันนี้บ๊ายบายโอเคอร่อยจริง